ก็เช่นเคยในช่วงถามตอบปัญหา iPhone นะครับหลังจากใช้งาน iPhone 12แบบไม่ติดฟิล์มนะครับในถึง1เดือนเลนกล้อง4รอบวันนี้ถ้าติดฟิล์มล้านแก้วน้ำยาเช็ดก็ลอกอีกนิดหน่อยควรทำยังไงได้บ้างซื้อประกันหรือเคลมได้ไหมนะครับผมแนะนำกันหน่อยให้เราใส่ครอบเลนทับไปเลยนะครับผมถ้าไม่อยากให้ลอกขึ้นสีขาวนะครับผมหรือนะครับจะใช้งานไปเรื่อยก็ได้แต่ไม่สามารถเคลมได้เพราะว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับถ้าเรื่องประกันถ้าเกิน60วันไปซื้อที่ไอแคร์ก็คือตรวจเกณฑ์ก็คือหลักเกณฑ์การตรวจเครื่องไม่แน่ใจว่ายังไงให้ติดต่อไปก่อนนะครับผมสามารถติดต่อก่อนได้นะครับสำหรับทางแก้ที่2ทางคือใช้จนลอกเยอะๆแล้วเลนครอบมาใส่หรือจะไปเอาให้ร้านนอกเปลี่ยนฝาหลังให้ก็ได้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ 7,000-8,000 บาทนะครับผมสวัสดีในช่วงถามตอบปัญหา iPhone ห้องจะลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาและการชมด้วยผมสวัสดีครับ